อย่างไรก็ตามนะคะพาไปดูอีกเรื่องหนึ่งก็แล้วกันพี่แจ็คเป็นเรื่องของสุขภาพกันบ้างค่ะยิงวินโปรเฟสถูกต้องค่ะแม้ว่าตอนนี้เจ้าของวินโปรเฟสเนี่ยจะถูกควบคุมตัวอยู่แต่ว่าชาวบ้านค่ะ <c oughs> ที่เขาทนทุกข์ทรมานจากควันหรือว่าฝานต่างๆที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพในระยะยาวเนี่ยล่าสุดนะคะสืบสวนภาคสองลงพื้นที่จังหวัดระยองค่ะรวบรวมพยานหล,ลักฐานเพื่อจะเอาผิดอบพาสวินโปรเฟสเพิ่มนะคะอีกหลายข้อหาหนัก ขณะที่ผลตรวจเลือดของชาวบ้านหนองพวาพบผิดปกติหลายรายเลยทีเดียวบางรายเนี่ยรุนแรงถึงขั้นไตเสื่อมระดับที่สามค่ะความคืบหน้าการเอาผิดเพิ่มเติมนายอภาสบุญจันทร์กรรมการบริษัทวินพรฟริฟจำกัดเจ้าของโรงงานเก็บกากฝานเคมี ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่4ตำบลบางบุตรอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเมื่อ22พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังถูกตำรวจสบพบ้านค่ายนั้นดำเนินคดีค่ะข้อหาคือครอบครองวัตถุระเบิดขออภัยค่ะครอบครองวัตถุอันตรายชนิด3และถูกนำส่งไปคุมขังในเรือนจำกลางระยองตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่2มิถุนายนล่าสุด10นาฬิกาที่ผ่านมาของวันนี้ พันตำรวจเอกมิชัยสิงการผู้กำกับสืบสวนตำรวจภูธรภาคสองเนี่ยเดินทางลงพื้นที่อำเภอบ้านค่ายนะคะเพื่อประชุมร่วมกับกำนันตำบลบางบุตรผู้ใหญ่บ้านและประชาชนที่ฝาลาประชาคมหมู่บ้านหนองพาวารวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมก่อนดำเนินคดีข้อหากระทำด้วยประการใดๆเพื่อให้เกิดข้อขัดข้องแก่การใช้น้ำซึ่งเป็นฝาธารณุปโภคน่าจะเป็นอันตรายแก่บ,บุคคลอื่น หรือซับของผู้อื่นเอาของที่มีพิษหรือสิ่งอื่นที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพเจือลงในน้ำหรือในน้ำซึ่งอยู่ในบอ่อฝะหรือที่ขังน้ำใดๆและอาหารหรือน้ำนั้นได้มีอยู่หรือจัดไว้เพื่อประชาชนบริโภคน่าจะได้กระทำความผิดอาญาอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเนี่ยเกิน3ปีโดยจะได้นัดพยานเข้าสอบปากคำเพิ่มเติมในเมมร็วนี้เช่นกันนะคะ ในขณะที่ผลการตรวจสุขภาพของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุโรงงานฝานเคมีไฟไหม้โรงพยาบาลบ้านค่ายเนี่ยนำเจ้าหน้าที่มาตั้งจุดบริการที่วัดหนองาวาเมื่อหนึ่งมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะมีชาวบ้านเข้าไปตรวจเลือด341คนเอ็กซเรย์ทรงอก348คนปรากฏผลตรวจี่ยมีชาวบ้านที่มีอาการปอดผิด,ผดปกติ12คนนะคะแล้วก็ต้องนัดมาตรวจซ้า7คน ต้องนำตัวส่งต่อโรงพยาบาลระยองอีก2คนด้วยกันค่ะอย่างไรก็ตามผลเลือดค่ะพบว่ามีภาวะฟีด31ิคนไตเสื่อมระยะ3ขึ้นไป33คนค่าการทำงานของตับผิดปกติเนี่ย40คนและยังมีผู้ที่มีผลเลือดผิดปกติจนแพทย์เนี่ยต้องนัดมาตรวจติดตามความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดอีก9คนนะคะแล้วก็ต้องติดตามการทำงานของไตอีก15คน ที่แจ็คคุณผู้ชมตรงนี้ขออนุญาตอธิบายนิดนึงเพราะว่าเพิ่งคุยกับพนักงานประกันชีวิตก็ถามเขาว่ากรณีนี้ทำประกันชีวิตได้ไหมเพราะว่าเผื่อบางท่านเนี่ยเล,เล็งเห็นแล้วว่าเราอาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือไม่เพราะพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยมีปัญหาเรื่องฝารเคมีได้คุยกับประกันเนี่ยตอนนี้บรรดาบริษัทประกันเนี่ยเขายังไม่ได้มีข้อยกเว้นออกมาว่าถ้าคุณอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยคุณจะทําประกัน เช่นมะเร็งปอดหรืออะไรแบบนี้ไม่ได้แต่เขาจะไปเช็คดูค่ะคุณผู้ชมจะตรวจสุขภาพดูแล้วดูว่าถ้าคุณมีอาการเช่นเนี่ยกรณีเหล่านี้พี่แจกคคุณผู้ชมอาการปอดผิดปกติหรือค่าไตาที่ค่อยๆเสื่อมภาวะเลือดที่ฟีดหรือค่าการทํางานของตับที่ผิดปกติเขาจะดูค่ะถ้าคุณมีประวัติแบบนี้เนี่ยการทําประกันชีวิตอาจจะยากแล้วถามว่าเขาเหล่านั้นผิดอะไรครับ ก็คือต้องตรวจดูสุขภาพก่อนนะว่าเป็นอย่างไรหลักใช่ค่ะใช่แต่ว่าถ้าเกิดเราอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยตอนนี้ถ้าจะไปทําก็ยังไม่ได้มีข้อห้ามอะไรหรือว่ายังไม่ได้มีการเพิ่มเบียอะไรนะคืออาจจะต้องบอกเอาไว้ก่อนเพราะหลายท่านอาจจะมองแล้วว่ามันอาจจะส่งผลระยะยาวหรือไม่การทําประกันก็สําคัญสําหรับหลายท่านที่แบบทําไหวนะคะ